สดครั้งนี้อาจจะเหงาได้ไม่นานก้อยอรัชพรเปิดใจแล้วหลังคนเชียร์ให้คบรุ่นพี่คนนี้จากที่ทราบกันว่าก้อยอรัชพรโพคินภากรตอนนี้โสดสนิทแบบ 100% หลายคนก็ต่างพากันขุดคลิปในรายการต่างๆขึ้นมาจนพากันจิ้นและเชียร์หนักมากเมื่อรู้กันว่าบี้สุกิจวิเศษแก้วเคยบอกว่าชอบก้อยชมความน่ารักของก้อยกับเพื่อนมานานมากแล้วจนเพื่อนๆยูให้จีบล่าสุดสาวก้อยได้เปิดใจผ่านสื่อถึงประเด็นข้างต้นบอกว่าก็เกรงใจพี่เขามากและรู้สึกว่าหนูจะบาปไหมหัวเราะขอบคุณสำหรับคนเชียร์แต่ส่วนตัวคิดว่าปล่อยพี่บี้ไปดีกว่าเพราะว่าเขาน่ารักเขามีทางของเขาถามว่าได้คุยไหมไม่ได้คุยเลยถามว่ามีทางเป็นไปได้ไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องที่ไม่รู้ซึ่งล่าสุดขณะที่ก้อยอรัชพรและเพื่อนซีนัตตี้นันทนัทดีมอภิชยาเดินทางมาร่วมงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19ทั้ง3คนก็ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนว่าถามว่าสบายใจขึ้นบ้างหรือยังก้อยได้ตอบว่าก็โอเคนะคะอย่างที่บอกเราจบกันดีเราคุยกันดีเราคุยกันมานานมากพอแล้วตอนนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะโดยรวมรู้สึกว่าโอเคเกิน 50% แล้วค่ะหลายคนยังสงสัยว่าเหตุผลที่เราบอกคือเรื่องจริงใช่ไหมโดยเฉพาะเรื่องมือที่3ก้อยได้ตอบว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าในการเลิกกันจริงๆไม่เกี่ยวข้องกับมือที่3เลยอันนี้ก็ยืนยันและการเลิกกันมันเป็นแค่เรา2คนที่เหนื่อยกับการปรับจูนนิสัยทัศนคติซึ่งหนูไม่อยากที่จะโทษใครหรือบอกว่าใครเป็นคนผิดหรือบอกว่าเป็นความผิดของใครเพราะคน2คนมันจะไปรอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่คน2คนเป็นหลักค่ะตอนนี้ก็ยังคงเป็นเพื่อนกันก้อยได้ตอบว่าในชีวิตหนูเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ทุกคนพอเราเลิกกันดีเราคุยกันดีและมีความทรงจำดีๆร่วมกันหนูเลยรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันได้จริงไหมที่เขาพยายามง้อเราก้อยได้ตอบว่าส่วนใหญ่ที่หนูคุยกับเขาคือเรื่องเดียวก็คือเรื่องในล่าน้องหมาส่วนเรื่องวันเกิดเขาหนูก็แค่แสดงความยินดีไปก็แค่นั้นเองเพราะมันเป็นวันดีๆถามว่าเลิกกับนิกกี้ปุ๊บก็โดนโยงคู่พี่บี้ก้อยได้ตอบว่าหนูเกรงใจพี่เขามากคือในวันที่สัมภาษณ์หนูรู้สึกว่าพี่บี้เขาน่ารักและเขาก็มีเส้นทางที่ชัดเจนในแบบของเขาเกรงใจพี่เขาค่ะแต่คนเชียร์เยอะเลยนะก้อยได้ตอบว่าขอบคุณค่ะแต่ว่าปล่อยพี่บี้ไปดีกว่าพี่บี้เขาน่ารักและเขามีทางของเขาค่ะ